ฟังนิทานกันแล้วหมู่บ้านคาเวอร์เคยอบอวลไปด้วยความเอื้ออารีและมีน้ำใจไมตรีของบรรดาชาวบ้านซึ่งปฏิบัติต่ออาคันตุกะผู้มาเยือนหมู่บ้านของเขาราวกับว่าอาคันตุกะเหล่านี้คือผู้ที่มีความสำคัญรองลงมาจากเทพเจ้าทั้งหลายด้วยเหตุนี้หมู่บ้านคาเวอร์จึงได้รับการขนานนามจากผู้ที่เดินทางผ่านมาว่าอามาเพอหรือดินแดนแห่งผู้มีศรัทธาแก่กล้าตูเลเด็กหนุ่มคนหนึ่งของหมู่บ้านได้รับการอบรมเลี้ยงดูขึ้นมาในวัฒนธรรมอันงดงามนี้เขาจึงมีนิสัยที่ชอบต้อนรับแขกและผู้มาเยือนเช่นเดียวกับชาวบ้านทั้งหลายแห่งหมู่บ้านคาเวอร์เนื่องจากบ้านหลังงามของตูเลตั้งอยู่ตรงทางแยกบ้านของเขาจึงเป็นจุดสนใจของผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาและดึงดูดให้คนเหล่านั้นเข้ามาพักอาศัยเมื่อบิดาและมารดาของตูเลสิ้นชีวิตเขาก็ไม่มีผู้ดูแลบ้านเรือนตูเลต้องประสบความยากลำบากในการต้อนรับและจัดหาที่พักให้บรรดาคนเดินทางที่หลั่งไหลเข้ามาเพื่อค้างแรมด้วยเหตุนี้เขาจึงส่งผู้สื่อข่าวหลายคนแยกย้ายไปตามหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อหาหญิงสาวที่คู่ควรกับเขามาแต่งงานด้วยบรรดาพ่อสื่อแม่สื่ออาชีพทั้งหลายซึ่งคอยด้อมๆมองๆหาโอกาสเช่นนี้อยู่แล้วก็ไม่รีรอที่จะวางหลุมพรางให้ตุเลแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งจากหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปแต่ในไม่ช้าความจริงก็ปรากฏออกมาว่าภรรยาของตุเลได้รับการอบรมเลี้ยงดูขึ้นมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเขาโดยสิ้นเชิงความเอื้ออารีซึ่งถือกันว่าเป็นเครื่องหมายของความดีและความมีศักดิ์ศรีในหมู่บ้านของตุเลมิได้เป็นสิ่งที่น่ากระทำและน่าสรรเสริญในหมู่บ้านของภรรยาตรงกันข้ามหล่อนเห็นว่าคนที่เข้ามาพักที่บ้านของหล่อนคือพรรคพวกของผีร้ายทั้งหลายที่จะมาทำลายเศรษฐกิจและความสงบของครอบครัวหล่อนนั่นเองหลังจากที่หญิงสาวได้ไปปรึกษาปัญหานี้กับญาติพี่น้องของเธอวันหนึ่งเธอจึงได้เริ่มการทดลองแผนการที่จะกำจัดแขกโดยให้คนเดินทางสองคนซึ่งมาพักค้างแรมอยู่ที่บ้านของตุเลเธอได้ใช้พวกเขาให้เป็นเหยื่อรายแรกตุเลได้หวังใยในความผาสุกของแขกทั้งหลายที่เข้ามาพักหลังจากที่สั่งให้ภรรยาของเขาตำข้าวเอาไว้สำหรับทำอาหารให้แขกรับประทานแล้วเขาก็ออกไปที่ร้านขายของชำของหมู่บ้านเพื่อที่จะไปซื้อเนยแข็งมาตุนเอาไว้ให้พอสำหรับรับรองแขกหญิงสาวได้รอคอยโอกาสนี้มานานแสนนานแล้วในขณะที่หล่อนได้เริ่มใช้สากตำข้าวอันใหญ่ตำข้าวอยู่นั่นเองหล่อนก็ได้ร้องไห้และขมขื่นใจให้แขกทั้งสองคนได้ยินหล่อนปรากฏว่าได้ผลแขกทั้งสองได้รีบตรงเข้าไปและไถ่ถามว่าเธอนั้นร้องไห้ทำไมหญิงสาวเจ้าเล่ได้ตอบชายทั้งสองไปว่าตุเลเสียสติไปแล้วเพราะว่าในขณะนี้เขามีนิสัยที่ชอบใช้สากตำข้าวไล่ตีบรรดาแขกที่มาพักแรมที่บ้านของเขาใช่แต่เนื่องจากวันนี้เขามีแขกถึงสองคนซึ่งเกินกำลังที่เขาจะจัดการได้ตัวต่อตัวเขาจะได้ออกไปตามเพื่อนของเขามาอีกจริงๆนะพวกท่านจริงๆหล่อนได้พูดเสริมขึ้นแขกทั้งสองได้ครุ่นคิดและวิเคราะห์ในที่สุดก็ตัดสินใจว่าการรู้จักรักษาตัวรอดนั้นเป็นยอดดีเมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้วชายทั้งสองก็ได้รีบออกจากบ้านตุเลไปในทันทีเมื่อตุเลกลับมาที่บ้านไม่เห็นแขกของเขาเขาจึงได้ถามกับภรรยาว่าทั้งสองนั้นไปไหนภรรยาของเขาได้ตอบว่าข้าไม่รู้ว่าไปไหนสิทั้งสองคนนั้นน่ามีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงอยู่ก็ไม่รู้ไม่น่าไว้ใจเลยอ่ะนี่นะแต่ทันทีที่พี่ออกไปอ่ะทั้งสองอ่ะก็มาขอร้องข้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้ข้าเนี่ยสละสากตำข้าวให้เขาแต่เมื่อข้าได้ยินแบบนั้นข้าก็ปฏิเสธทันทีเลยนะแล้วทั้งสองก็เลยออกจากบ้านไปเลยตุเลโกรธภรรยาของเขามากที่ไม่ยอมให้สากตำข้าวแก่แขกผู้ทรงเกียรติทั้งสองของเขาเฮ้ยทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้เนี่ยไปเอาสากตำข้าวมาให้ข้าเดี๋ยวนี้เลยนะเขาสั่งภรรยาทันทีเมื่อตุเลได้หยิบสากตำข้าวมาจากภรรยาแล้วเขาก็ได้รีบวิ่งตามแขกทั้งสองไปเขาได้วิ่งพลางกับชูสากอันใหญ่ในมือของเขาขึ้นสูงในขณะนั้นแขกทั้งสองที่กำลังเดินทางไปไม่ไกลมากนักเห็นตุเลถือสากชูมือขึ้นจึงตกใจแล้วรีบจำเอาหนีไปนี่ได้โปรดหยุดวิ่งก่อนหยุดก่อนสิตุเลได้ตะโกน
นี่มารับสากไม้อันนี้ไปข้าต้องการอยากจะให้เจ้าอย่าออกจากบ้านข้าไปเลยนะกลับมารับสากไปก่อนแต่แขกทั้งสองก็ไม่เชื่อคำพูดของเขาเลยไม่ยอมหยุดวิ่งหนีในไม่ช้าตุเลก็หยุดวิ่งตามชายทั้งสองคนนั้นด้วยความสิ้นหวังเมื่อตุเลได้กลับมาถึงบ้านเขาก็ยังโกรธภรรยาของเขาไม่หายเขาคิดว่าการที่แขกทั้งสองต้องออกจากบ้านไปเป็นเรื่องที่เขาเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากส่วนภรรยาของตุเลนั้นมีความสุขมากที่แผนการของเธอประสบความสำเร็จอย่างงดงามหล่อนได้คิดว่าเมื่อข่าวนี้ได้แพร่กระจายไปยังหมู่บ้านนักเดินทางเพื่อเขาก็จะรังเกียจที่จะมาพักค้างแรมที่บ้านของหล่อนหล่อนนั้นก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขและความสงบแต่เหตุการณ์นั้นไม่ได้เป็นไปตามที่หญิงสาวคาดหมายเอาไว้เมื่อตุเลได้เห็นประจักษ์แก่สายตาตนเองว่าไม่มีใครเดินทางมาพักแรมที่บ้านของเขาเลยสักคนเดียวเขาจึงได้คิดและได้ลงความเห็นว่าเงาฤตยูที่ทอดตัวลงมาบดบังบ้านของเขานั้นอาจจะเกิดจากฝีมือของภรรยาของเขาเป็นแน่ด้วยเหตุนี้ตุเลจึงได้ส่งภรรยาของเขากลับไปยังบ้านของบิดาและมารดาของหล่อนต่อมาอีกไม่นานนักบ้านของตุเลก็มีเสียงหัวเราะอันครื้นเครงของบรรดาแขกอีกครั้งหนึ่งแล้วตุเลเองก็สามารถแสดงความอบอ้อมอารีแก่แขกของเขาได้เหมือนเดิมและนอกจากนั้นเขายังดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขตลอดมาทั้งนี้เพราะว่าเขาแต่งงานใหม่กับหญิงสาวอีกผู้หนึ่งซึ่งมีความสนใจและมีรสนิยมต่างๆในชีวิตเหมือนกับเขานั่นเอง